นี่นะคะกระทงของยุ้ยค่ะเป็นไงบ้างคะชุดนี้เหมาะไหมชุดนี้เป็นชุดของคุณยายของยุ้ยเองนะคะพอดีเนี่ยคุณยายอ่ะเสียไปเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็ยุ้ยเนี่ยได้รับมรดกตกทอดนะคะเป็นเสื้อคอกระเช้าค่ะของยายยุ้ยเองนี่ค่ะกระทงของยุ้ยน่ารักไหมล่ะอันนี้นะคะเป็นดอกเจอราเนียมค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเจอราเนียมค่ะหอมไหมกลิ่นไม่หอมค่ะกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงนะคะหมายถึงตัวดอกไม้นะนี่ค่ะเบาค่ะลอยแน่ๆลอยน้ำแน่นอนทำง่ายมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes ค่ะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะยุ้ยเองค่ะวันนี้นะคะทุกคนยุ้ยเนี่ยตื่นเช้ามาเลยค่ะแล้วก็จะมาทำกระทงค่ะโดยใช้ขนมปังนะคะยุ้ยเนี่ยไม่ได้ทำขนมปังเองนะคะแต่ยุ้ยเนี่ยซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็เอามาทำกันทำกระทงขนมปังกันเลยค่ะแล้วก็ดอกไม้นะเดี๋ยวจะตกแต่งเอาดอกไม้ใกล้ๆบ้านนะคะกระทงนี้เนี่ยยุ้ยจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะนอกจากขนมปังราคา2ดอลของยุ้ยค่ะใช้แค่1แถวนะคะหากใครอยู่ไทยนะคะก็ซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์จากซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยค่ะจากไทย 7-Eleven อะไรประมาณนี้นะคะได้เลยค่ะใช้แบบนั้นเลยใช้แบบเบสิกสุดที่สุดเลยค่ะราคาถูกสุดนะคะโอเคเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างค่ะก็ยุ้ยเตรียมขนมปังที่เป็นแบบขนมปังขาวธรรมดานะคะแบบถูกสุดเลยค่ะอันนี้2ดอลลาร์ยุ้ยซื้อมาเมื่อวานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องใช้ถ้วยค่ะแล้วก็มีไข่ค่ะจะใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะแล้วก็พวกกรรไกรเอาไว้ตัดขนมปังตรงขอบอาจจะมีมีดบ้างนะคะก็ใช้ตามสมควรเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวลองไปเริ่มทำกันเลยค่ะแรกสุดค่ะเดี๋ยวตอกไข่จะได้เอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยนะคะวิเคยเห็นก็นั่นไงเป็นอย่างที่คิดไม่มีผิดนี่ค่ะตักไข่แดงออกเดี๋ยววิพักไข่แดงเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวไข่ขาวแล้วนะคะนิดนึงจริงๆไม่ต้องเทียวก็ได้นะเดี๋ยววิอยากเล่นนี่แหละนี่ค่ะแล้วก็เตรียมขนมปังค่ะเอาเขียงมารองก่อนเดี๋ยวจะทำการหั่นนะคะตรงก้นขนมปังอ่ะแบบนี้เลยยุ้ยอาจจะใช้สัก2แผ่นตรงก้นขนมปังนะคะสองแผ่นแล้วก็วัดดูค่ะวัดขนาดกันนะคะกดจึ๊กลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะตัดค่ะแต่ว่าจะตัดให้ใหญ่กว่านะคะจึ๊กนี่ค่ะตัดให้ใหญ่กว่าลอยนะคะอ้าวลอยหายเฮ้ยเอาตัดอันที่ยังอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวไปทานได้จากนั้นค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะเอาทิ้มจริงตรงก้นเขาเนี่ยยุ้ยอยากให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าน้ำอ่ะมันจะได้ซึมเข้าไปได้ยากนะคะเดี๋ยวยุ้ยลองหาตรงส่วนที่เป็นก้นเขาก่อนก้นขนมปังอะค่ะเมื่อกี้ชิ้นบนสุดอะมันหักนี่ได้เนาะเดี๋ยวยุ้ยทำการเชื่อมเขาติดด้วยกันค่ะ
ค่ะเนี่ยทาให้ติดกันจริงๆใช้น้ำก็ได้นะแล้วก็ตัดมันออกค่ะมีความหนาและหนักด้วยนี่จากนั้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวยูจะใช้ถ้วยเนี่ยเป็นแบบค่ะก็แบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามาตัดกลีบกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ายุ้ยเนี่ยจะใช้กลีบเล็กๆพอน้องหรือว่ากลีบแบบนี้1แผ่น1กลีบเนาะถ้าอย่างนี้มันก็จะเล็กไป1แผ่น1กลีบแต่ยุ้ยจะตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูมีลองไม่รู้เอาละสายตาก็ไม่ค่อยดีแต่เนาะโอเคโอ้โหใหญ่มากเลยอะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแหละค่ะจากนั้นทำหั่นไว้หลายๆอันเลยค่ะทำตัดไว้แบบนี้หลายๆชิ้นยูว่าจะตัดไว้สัก4ชิ้นก่อนแล้วค่อยๆทำสี่ชิ้นได้แล้วค่ะทำเหมือนเดิมแบนแตะเลยแบนแตะเลยจากนั้นค่ะเอาถ้วยของเรามาแล้วก็เดี๋ยวลองทาบไหนลองทาบก่อนนะเอาสัก4ชิ้นอย่างนี้พอดีเลยเนาะได้ได้ติดทีละอันค่ะทาไข่ติดลงไปค่ะชั้นแรกก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำชั้นต่อไปก็จะเป็น4ชิ้น1 2 3 4ตรงนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวชั้นต่อไป4ชิ้นไม่รู้ว่าเราจะมีขนมปังเหลือไว้ทานเล่นหรือเปล่านะลืมตัดจอนสิ
ยูลืมตัดด้านคออ่ะตัดทีหลังเดี๋ยวทาลงไปเลยค่ะก็ได้ค่ะไม่ต้องละเดี๋ยวก็เดี๋ยวยุ้ยจะเอาไข่เนี่ยทารอบๆเลยนะคะใช้ให้หมดเลยค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวยุ้ยจะเปลี่ยนเขาไปใส่ในจานนี้นะคะเรายุ้ยจะเอาเข้าไมโครเวฟค่ะต้องพยายามไม่ให้กรีบเขาพับให้กรีบของอาแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเอาเข้าไมโครเวฟกันนะคะเป็นเวลา1นาทีลองดูก่อนค่ะเดี๋ยวไปเก็บดอกไม้กันเตรียมถ้วยมาด้วยแต่ว่าฝนลงนิดใบไปด้วยดีกว่าเอาใบไปตกแต่งด้วยใบก็สวยอยู่นะพอละทุกคนหลังจากที่ยุ้ยเอาตัวกระทงนะคะไปเข้าไมโครเวฟมานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแข็งโป๊กเป๊กแบบนี้เลยนะแข็งโป๊กเป๊กเลยนี่นะคะแล้วก็ยุ้ยก็ไปเก็บนี่ค่ะเก็บดอกไม้หลังบ้านมานะคะเดี๋ยวยุ้ยจะทำการเอาดอกไม้เสียบเลยนะคะแบบไหนดีนะมีใบมาด้วยเดี๋ยวเอาใบไว้ข้างๆดีกว่าใบข้างๆใบได้มากี่ใบก็ไม่ทราบอันนี้คือต้นดอกเจอร์เนียมนะคะเคยเอากลับไปไทยแล้วให้แม่ปลูกปรากฏว่าตายหมดมันอาจจะชอบอากาศที่เย็นๆนะคะสูงบิดนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเอาดอกนะคะค่อยๆใส่เลยนี่มีดอกสีส้มแล้วก็มีดอกสีชมพูตรงไหนดีชมพูข้างขอบชมพูขอบแล้วเดี๋ยวส้มไว้ตรงกลางเดี๋ยวลองดูว่าแบบไหนจะสวยบ้านยุ้ยไม่มีธูปค่ะแต่ยุ้ยมีเทียนวันเกิดอยู่นะเดี๋ยวยุ้ยจะเอาเทียนวันเกิดมาตกแต่งด้วยได้อยู่ไหมเนี่ยเล็กไหมเนี่ยสีส้ม
ข้างๆโอเคได้แล้วค่ะแล้วก็สีเขียวตรงกลางเดี๋ยวไปหาเทียนวันเกิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมานี่ค่ะเทียนวันเกิดมาแล้วเสียบมันไปตรงกลางแบบนี้เลยได้แล้วค่ะเป็นไงบ้างองขนมปังของยุ้ยนะคะเบามากเลยนะลอยแน่ๆอ่ะเดี๋ยวไปลอยกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะลอยกระทงแล้วค่ะแต่ว่ายุ้ยพยายามจุดเทียนนะคะแต่ว่าลมมันแรงค่ะจุดไม่ได้เดี๋ยวจะหย่อนลงไปแล้วนะโอ้ยลึกหวังว่าจะมีน้องปลามาทานนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะรอจนกว่าเขาจะจมเห็นไหมคะทุกคนน้องกระทงของยุ้ยอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตอนแรกยุ้ยคิดว่าเขาจะจมน้ำลงไปแล้วนะคะก็หากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกี้คนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย